ขนมโตเกียวพับเปิดหน้าในรูปแบบทาโก้พร้อมไส้หมูพริกเผารสกลมกล่อมและไส้กรอกกับโตเกียวทาโก้หมูพริกเผาผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่และน้ำสะอาดคนให้เข้ากันแล้วพักแป้งเป็นเวลา15นาทีทำไส้หมูพริกเผาโดยนำหมูใส่กระทะตามด้วยน้ำพริกเผาครบรสของแม่พลอยน้ำปลาตั้งไฟผัดให้ส่วนประกอบสุกดีแล้วตักออกมาพักใส่ต้นหอมเคล้าให้กระจายทั่วดีตั้งกระทะให้พอร้อนดีตักแป้งลงไปประมาณ2ช้อนชาแล้วเกลี่ยให้เป็นแผ่นกลมบางใส่ไส้หมูพริกเผาลงไปพร้อมด้วยไส้กรอกพับตัวแป้งแล้วนำออกมาพักแต่งหน้าด้วยผักชีเพียงเท่านี้ก็พร้อมอร่อยได้สาระในขนาดพอดีคำแล้วครับ